สวัสดีครับสวนกระแสวันนี้เราจะพามาชมเจ้าต้นมอนสเตอร่าด่างนะครับอันนี้เป็นไม้วางข้อ1ใบนะครับเราจะมาถ่ายวิวัฒนาการเขาว่าในแต่ละสัปดาห์เขามีวิวัฒนาการไปถึงไหนแล้วบ้างอันนี้ต้นนี้เราปลูกมาประมาณเราได้ประมาณ1เดือนได้นะครับเกือบ1เดือนแล้วแหละต้นนี้ตอนแรกที่เราได้มาเขายังไม่มีตาหน่อนะครับตอนนี้วันนี้วันที่4กุมภาพันธ์2565นะครับเขามีตาหน่อขึ้นมาแล้วนะครับ1หน่อแล้วเราก็จะถ่ายวิวัฒนาการให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเรื่อยๆว่าวิวัฒนาการเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้1หน่อเราปลูกในที่ค่อนข้างร่มนะครับให้เขาโดนแดดไม่มากจะสังเกตได้เลยว่าใบขาวเขาที่เป็นใบฮาร์ฟเนี่ยครับจะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเราค่อนข้างทนุถนอมเขาพอสมควรเนาะแล้วก็เป็นไม้ที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงเป็นไม้ตลาดที่ค่อนข้างว่าตลาดเล่นกันอยู่เป็นอีกหนึ่งไม้ที่อาจจะราคาตกลงมาบ้างนะครับแต่ถามว่าราคาก็ยังสูงอยู่ไหม 3-4,000 ก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าราคาของเจ้ามอนสเตอร่าตัวนี้เป็นไม้ด่างเนี่ยราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเนาะสวยมากๆนะครับเป็นไม้ที่เราได้มาฟรีเลยอันนี้คือเราบอกไว้ก่อนนะครับมีคนใจดีให้เรามานะนี่จะเห็นเลยว่าเขาด่างข้อด้วยก้านใบก็ด่างไปหมดเลยรวมถึงใบที่ค่อนข้างด่างฮาร์ฟแล้วหน่อแตกตาที่ออกมาเนี่ยครับตาที่ออกมาก็เป็นค่อนข้างด่างค่อนข้างสูงเลยก็ว่าได้นะครับวันแรกที่เราถ่ายคือ3กุมภาพันธ์เนาะแล้วเราถ่ายวิวัฒนาการให้เขาดูเรื่อยๆ